สวัสดีครับเราคงเคยไปหาหมอนะแต่ถ้าเรารู้ว่าหมอที่ไม่ได้จบหมอมาเนี่ยเราจะกล้าไปหาไหมครับถึงแม้เขาจะขึ้นป้ายบอกว่าชื่อหมอนะมีวิศวกรคนหนึ่งนะครับวิศวกรคนนี้เนี่ยตกงานนะเขาก็รู้สึกอยากไปทำอย่างอื่นนะเพราะหางานไม่ได้ก็ไปขึ้นป้ายเล็กๆว่าเป็นคลินิกหมอรับรักษาโรคถูกมาก500ถ้ารักษาไม่หายจ่าย1,000นะถ้ารักษาหายขอแค่500เท่านั้นนะครับก็มีหมอคนหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปทดลองอยากรู้ว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นวิศวกรนะก็อยากได้ความรู้ใหม่ๆนะแล้วก็แบบก็พยายามที่แบบเข้าไปนะแล้วเขาก็ได้เข้าไปจริงๆที่คลินิกนี้นะครับเข้าไปถึงหมอก็ถามว่าเป็นอะไรครับนะวิศวกรคนนี้ที่ปลอมตัวเป็นหมอก็ถามว่าคุณหมอว่าเป็นอะไรนะหมอคนนี้ก็บอกว่าอ๋อลิ้นผมมันไม่รับรสไม่รู้เป็นอะไรนะเสร็จแล้ววิศวกรคนนี้ก็สั่งพยาบาลบอกว่าช่วยหยิบของในกล่องที่20หมายเลข8มาให้หน่อยนะพอหยิบมาปุ๊บเขาก็บีบไอ้หลอดเล็กๆเนี่ยใส่ปากของหมอนะครับคนนี้ก็อ้ายเฮ้ยนี่น้ำมันเครื่องไงนะวิศวกรคนนี้ก็บอกว่าอ๋อเนี่ยลิ้นคุณใช้ได้แล้วค่ารักษา500ครับผมนะก็หมอคนนี้ก็เจ็บใจมากแม้เสียตังค์500นะ 3-4 วันผ่านไปนะครับหมอคนนี้ก็กลับมาที่คลินิกของวิศวกรนี้นะแล้วก็เข้ามาถึงโอ๊ยผมเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้ผมหลงลืมนะอยากต้องการรักษาวิศวกรก็บอกว่าอ้าวนอนลงครับผมเดี๋ยวผมจะรักษาแล้วเขาบอกพยาบาลบอกว่าให้ช่วยหยิบของในกล่องนะที่20หมายเลข8มาหน่อยนะพอหยิบออกมาปุ๊บหมอคนที่นอนอยู่บอกเฮ้ยๆนี่มันไอ้น้ำมันเครื่องนี่นะวิศวกรบอกอ๋อความจำคุณใช้ได้แล้วหายแล้วค่ารักษา500นะหมอก็เจ็บใจมากโอ้โหเสียตังค์ไป1,000แล้วนะก็รอให้เดือนหนึ่งผ่านไปก่อนพอเดือนหนึ่งผ่านไปก็มาหาวิศวกรคนนี้แล้วบอกว่าผมมีปัญหาที่ตาผมเนี่ยนะเสร็จแล้วมีปัญหาที่ตาเสร็จแล้ววิศวกรก็ให้นอนลงนะแล้วก็ดูผมต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าผมไม่สามารถรักษาได้ผมจะจ่ายเงินคืนให้คุณ1,000นะเสร็จแล้วก็ยื่นธนบัตรไปนะครับหมอคนนี้ก็หยิบธนบัตรมาเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แบงค์พันนี่มันแบงค์20นี่นะวิศวกรบอกอ๋อตาคุณหายแล้วนะค่ารักษา500นะหมอคนนี้ก็เจ็บใจมากหลายครั้งเราพยายามหาอุบายต่างๆเพื่อจะเอาชนะคนอื่นนะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่านะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ19บอกว่าเพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นเรื่องความโง่เขลาในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์จะทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเองอย่าคิดว่าเราฉลาดนะครับสติปัญญาพระเจ้าลึกล้ำเกินกว่าที่เราจะหมอคนนี้ประมาทเกินไปนะครับดังนั้นชีวิตของเราดำเนินชีวิตต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเสมอนะครับอย่าคิดว่าปัญญาของเราจะหลบเลี่ยงในสายพระเนตรของพระเจ้าได้นะครับพบกันได้ใหม่ในรายการซีเรียลใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ